สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่10กรกฎาคม2567วันนี้เช่นเคยครับมีหุ้นคึกคักทั้งวันเลยเปิดตลาดมานะครับตัวแรกที่อยากแนะนำให้ลงทุนก็คือนิกเคอิเช้าต่อด้วยจีนเช้าหางเสงเช้าแล้วก็นะครับยาวไปเลยนะครับเกาหลีไต้หวันนิกเคอินะครับบ่ายจีนบ่ายหางเสงบ่ายแล้วก็ฮานอยทั้งนะครับ5รอบเที่ยวบินเลยนะฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็นะครับทีเด็ดเราอยู่ที่ลาวพัฒนานะครับวันนี้ถ้ามีกำไรแล้วหลายๆท่านนะครับเลิกงานตอนเย็นมาแล้วนะครับเป็นคนนอนดึกหรือว่ากลางวันก็ยังไม่ค่อยได้ลงทุนก็ต่อเนื่องกันได้เลยนะครับที่3รัฐนะครับหุ้นรัสเซียหุ้นเยอรมันหุ้นอังกฤษแล้วก็รวมถึงหุ้นดาวโจนส์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะนะครับมาดูพลังดาวของวันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับเนื้อหาพิเศษที่ผมนำมานะครับแนะนำเพิ่มเติมกันก่อนครับมี FC หลายท่านนะครับสอบถามเรื่องปฏิทินดาวกันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมเพิ่มอีกสัก 2-3 จุดนะครับวิธีการคำนวณหาและการดูนะครับเรื่องของคุณสมบัติดาวแล้วก็เรื่องของทักษะวันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราเคยนะครับเห็นตรงนี้แล้วการคำนวณดาวจากดาวเกษตรดาวมหาอุดดาวราชาโชคดาวนิดดาวปะนะครับตรงนี้เราก็จะดูทั้งเนื้อนอกนะครับจากราศีแล้วก็เนื้อในนวางจักรนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับส่วนที่มีเพิ่มเติมมานะครับก็คือการที่เราจะดูนะครับคู่มิตรนะครับคู่สมพลคู่ธาตุนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะดูที่ดาวเจ้าฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์ว่าเป็นดาวอะไรแล้วก็เป็นคู่มิตรกับดาวอะไรเป็นดาวสมพลกับดาวอะไรหรือว่าดาวคู่ธาตุกับดาวอะไรนะครับอันนี้เราจะดูจากตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์นะครับส่วนการคำนวณในเรื่องของเลขนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นทักษะวันที่เป็นสีนะครับหรือว่าจะเป็นเลขที่เป็นกาลกิณีเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณจากวันที่เราหาตัวเลขนะครับอย่างวันนี้นะครับที่เป็นวันพุธนะครับที่10กรกฎาคมวันพุธที่10กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะคำนวณทักษะจากวันพุธนะครับว่ามีอายุบริวารเดชสีนะมูละมนตรีกาลกิณีเนี่ยเป็นดาวอะไรแล้วเราก็เลือกดาวที่นะครับที่เราต้องการที่จะนำมาใช้งานเนี่ยเลือกมาอย่างผมเลือกที่สีกับกาลกิณีนะครับหรือยกตัวอย่างอีกวันนึงนะครับอย่างวันอังคารที่16กรกฎาคมเนี่ยวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะครับเป็นวันอังคารนะครับเราก็ไปวางทักษะวางทักษะวันไว้ที่วันอังคารนะครับเราก็ไปดูว่าวันอังคารเนี่ยนะครับดาวที่เป็นสีเนี่ยคือดาวอะไรนะครับและดาวที่เป็นกาลกิณีเป็นดาวอะไรนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้นะครับเห็นนะครับข้อมูลนะครับการคำนวณหาที่มานะครับก็หลายท่านนะครับถ้าค่อยๆฟังไปแล้วก็มีความเข้าใจก็จะดูปฏิทินดาวเป็นขึ้นแล้วยังมีหลายท่านที่ถามมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสมาชิกที่เคยเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือว่าอาจจะไปฟังจากหลายๆแหล่งมาถามว่าทำไมดาวเจ้าฤกษ์ของอาจารย์ไม่ตรงกับทางโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าถ้าคำนวณมาอย่างเช่นทริโทฤกษ์นะครับมหัตถโนฤกษ์หรือราชาฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดมี9ฤกษ์ใช่ครับไม่ตรงกันนะครับส่วนใหญ่จะคำนวณมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับส่วนดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยผมคำนวณมาจากนะครับวิชาโหราศาสตร์ภารตะแค่เฉพาะดาวเจ้าฤกษ์นะวิชานี้ส่วนวิชา 99% ส่วนใหญ่ผมใช้วิชาหลักทางโหราศาสตร์ไทยนะครับยกเว้นดาวเจ้าฤกษ์ที่ผมใช้ทางด้านของโหราตะนะครับคือโหราศาสตร์ทางโหราตะคืออินเดียนะครับเพราะเนื่องจากว่า
มีการคำนวณของการหาฤกษ์เหมือนกันแต่ดาวเจ้าฤกษ์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะอธิบายว่าแล้วมันต่างกันยังไงนะครับดาวเจ้าฤกษ์ของโหราศาสตร์ไทยกับดาวเจ้าฤกษ์ของโหราศาสตร์ภารตะแล้วทำไมผมถึงไม่ใช้โหราศาสตร์ไทยขอเป็นโอกาสต่อไปนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้นะครับก็อธิบายเรื่องของปฏิทินดาวไปพอสังเขปแล้วมาดูพลังดาวของวันนี้กันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่10กรกฎาคม2567นะครับเป็นมหัตธโนแห่งฤกษ์นะครับฤกษ์ผู้ร่ำรวยนะครับฤกษ์ที่เหมาะแก่การทำการมงคลนะครับก็ดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับวันนี้นะครับให้ลู่2ตัวเช่นเดิมนะ6กับ3นะครับสวยมากเลยดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับลู่2ตัวนะครับลักซี่ลักพี่เสียดายน้องเดี๋ยวลู่6มา3ลู่3มา6ลู่2ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งเราถูกรางวัลแน่นอนแล้วก็มีส่วนต่างได้กำไรนะครับแล้วถ้ามา2ตัวนี้เรากินบุฟเฟ่เลยนะครับมาถูก2ตัวนี้ได้2เด้งได้ดับเบิ้ลกันเลยนะครับ3ตัวตรง3ตัวแตกนะครับทั้งโต๊ะทั้ง6กับจัดไปเลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่นะครับจะได้เลิกร่ำรวยอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำกัน3ตัวจัดมาให้2ชุดนะครับชุดแรก6 7 8นะครับสลับกันนิดนึงนะมันอาจจะไม่มาเป๊ะ6 7 8อาจจะมา6 8 7หรือนะครับ7 8 6ก็ได้นะครับ6กลับมา3ตัวตรงก็ยิ้มหวานกันเลยนะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับ6 7 3นะครับ6 7 3ก็เป็นดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภมาสลับตำแหน่งกันนั่นเองนะครับใครที่งบน้อยก็นะครับเลือกมาให้ทีเด็ดวันนี้มหัตถโนแห่งฤกษ์ฟันไปที่เลข6ดาวศุกร์นะครับแล้วก็เน้นๆไปที่นะครับ2ตัวนะครับ6 3กับ6 8นั่นเองต่อด้วยราพัฒนาเลยราพัฒนาวันนี้นะครับก็มีดาวหลักๆ4ดวงแน่นอนนะดาวการเงินดาวเจ้าฤกษ์ดาวโชคลาภแล้วก็ยังมีดาวย้ายนะครับในตำแหน่งของพระเกศเลข9แล้วก็เลข1ด้วยที่มีพลังนะครับจัดมาให้อย่างนี้นะครับ9 1 3 8 6 7นะครับ4ตัวนะครับ3 8 6 7นะครับแล้วก็รูดนะครับ6บนนะครับรูด6บนนะครับฟันนะครับทีเด็ดบนก็คือ6 7นะครับ6 7ส่วนข้างบนเจาะอีก4ชุดได้แก่61 67 68 69นะครับในชุดรูดข้างบนนะครับซึ่งเราเน้นเลข6นั่นเองส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเราเน้นเลข3นะเลขโชคลาภเลข6ดาวเจ้าฤกษ์เราเน้นไปที่ข้างบนข้างล่างเราเน้นเลข3ดาวโชคลาภให้รูด3ไปนะครับสำหรับเราพัฒนานะนะครับไม่สับสนนะครับรูด3ข้างล่างนะครับทีเด็ดอยู่ที่38นะครับ38แล้วก็ให้เจาะไป4คู่นะครับ3 1 3 6 3 7 3 9นะครับก็วันนี้ก็ขอให้นะครับเราพัฒนาทำกำไรกันได้อีกเป็นกอบเป็นกำนะครับใครมีโชคแล้วนะครับก็อยากจะเพิ่มตัวช่วยนะครับให้มีโชคกันยาวๆไปเลยในช่วงของดาวพระเสาร์ถอยหลังในช่วงนี้นะครับยังไม่ได้ย้ายนะยังอยู่ราศีกุมเนี่ยไปอีกนะครับ2ปีอีกประมาณปีกว่าเกือบ2ปีนะครับเพราะพระเสาร์เนี่ยจะย้าย2ปีครึ่งจะย้ายราศีสักครั้งก็ย้ายไปหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงปีก็เหลืออีกปีกว่าๆนะครับแล้วก็ในต้นปี68เนี่ยพระราหูก็จะย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีกุมบ้านของนะครับพระราหูซึ่งมีพระเสาร์นะครับมหามิตรเนี่ยรออยู่ในราศีกุมแล้วคู่7 8ก็จะอยู่เคียงคู่กันนะครับฉะนั้นในช่วงเนี้ยตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยถอยหลังเนี่ยมันเป็นการเดินผิดปกตินะครับในการเดินผิดปกติก็จะมีเค้าเรียกว่ามีพักมีมนมีเสิร์ชก็จะมีเดินถอยหลังเดินเร็วไปข้างหน้าหรือพักหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับซึ่งเวลาดูดวงเนี่ยเวลาดาวเสาร์เดินดาวต่างๆเดินผิดปกติเราก็จะถือว่าอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะดาวเสาร์นะครับฉะนั้นก็แนะนำนะครับให้มีตัวช่วยไว้หิน78
นะครับก็ร้อยเรียงด้วยหินนะครับอะเมทิสนะครับสีม่วงซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของดาวพระเสาร์นะครับแล้วก็มีนะครับสีดำเป็นสีนิล นะครับเป็นตัวแทนของพระราหูคู่78นะครับก็เส้นละ999บาทนะครับช่วงนี้ถ้าใครสั่งนะครับหิน78ไปเสริมโชคเป็นตัวช่วยในการที่พึ่งทางใจหรือว่าถ้าใครเชื่อมั่นศรัทธาพระเสาพระราหูนะครับก็นะครับจะทำให้การที่เราเคยมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็อาจจะนะครับทุเลาเบาๆลงนะครับหนักเป็นเบานะครับหรือไม่ก็ของพระราหูเนี่ยก็คือพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับเส้นละ999บาทแถมฟรีนะครับปฏิทินดาวเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหานะครับในหนังสือจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาจนถึง31ธันวาเน้นอีกครั้งนะครับ1สิงหาถึง31ธันวา67 5เดือนเต็มๆนะครับปฏิทินดาวจะมีทุกหน้าทุกแผ่นอย่างตัวอย่างที่ท่านดูเห็นอยู่นะครับก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์999บาทได้ทั้งหิน78แล้วก็ปฏิทินดาวนะครับก็วันนี้มีลาวพัฒนาแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับเลขนำโชคจากราศีพัดรวมถึง3ราศีที่จะมีโชคนะครับก็ฝากท่านผู้ชมช่วยนะครับติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับเราก็ทำกำไรกันได้เยอะมีกำไรแล้วก็นะครับสั่งตัวช่วยนะครับสั่งพระราหูพระเสานะครับไปบูชาเพื่อจะได้เสริมโชคเสริมลาภให้กับตัวท่านเองนะครับยาวๆไปจนถึงปี68เลยนะนะครับเพราะปีหน้ายิ่งสำคัญพระราหูย้ายคู่กับพระเสานะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปต่างๆของผมด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ